วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่คะมาจะไปซื้อปลาแซลมอนครับแวะกินข้าวที่เขาไม่แก้วครับบ้านเพื่อนนะนี่ครับหน้าโรงเรียนหนูตูนแม่แบบอนุบาลนะเขาไม่แก้วนี่มาทีแล้วก็คิดถึงวัยเด็กเรียนแต่อนุบาลยันป.6ที่นี่แล้วก็ไม่เรียนอีกเลยตูนจบแค่ป.6ประสบการณ์ความรู้น้อยแต่ประสบการณ์ชีวิตเยอะห้าเอามีแต่เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยเป็นบ้านเลยครับน้องแพลวอร่อยใหญ่เลยครับจะซื้อกลับไปกินเขาจะซื้อกลับบ้านน้องแพลวสั่งข้าวกะเพราอร่อยครับผมเนี่ยให้มันถ่ายลงตลอดเลยนะก็ลำเลียงเยอะมากอืมมองไปแล้วเห็นร้านขายของน้อย
หน้าโรงเรียนข้อไม้แก้วมันซื้อทั้งหมดอ่ะ400แต่มันไม่ยอมกลับลงๆๆๆๆโดนจอลำยางหน้าบ้านมึงเหรอมีหนังสติ๊กเลยเว้ยมีปืนผู้ตายด้วยขอแบ่งลูกขอลูกกันพี่ชายฮัลโหลคุณจะไปพัทยาซื้อหมูแล้วมาทำม่อนครับถามว่าที่มาทำม่อนมาโคที่แบบมีไหมมันก็มีแต่ว่าไม่มีหมูที่คุณต้องใช้ต้องไปที่พัทยาเพื่อนตัวเนี่ยเจอนานเจอกันทีไม่ได้ไปคุยทุกวันเจอมาแล้วนี่ล่าสุดงานศพเพื่อนไม่ยอมนัดเจอกันดิตัวเองตัวเล็กที่สุดเดือนเราเนี่ยพี่ส้มใช่ไหมพี่ส้มแม่กิ๊กไงกิ๊กตัวเล็กสุดอ่ะพวกเรากันเขาเป็นกิ๊กเกี่ยวกับน้ำเลยกินน้ำต้มๆเวลาเขามีลูกขนาดไหนลูกดีกว่าลูกกันหมดแล้วแค่สิบแล้วก็มีลูกบางคนบางคนไม่มีลูกก็ไม่มีลูกนะหนูดีจนแบบมีลูกแบบเดียวนี่ไม่ดีเท่าแล้วนะคนนี้คนนี้ดีกว่านี่นะเราคนกระดูกแข็งใหญ่ใช่ทุกคนแข็งแข็งมาแหละกินไปแล้วสองขวดสามขวดเราดีทอดหมูจานน่ะอย่างเงี้ยอันนี้ผ่อนถ้าเกิดกับพ่อถูกปากตูนอ่ะมันจะกินหมดเลยนะอร่อยเดี๋ยวซื้อทอดหมูไปนะนี่ครับอร่อยมากห่อหมกไปสิล่ะแม่ไปสิล้วนๆเลยแม่มีทุกวันไหมแม่หรือไงแล้วแต่ได้ปลาลูกเนี่ยหน้าตรงนี้ว่าขำไม่แก้วทุกคนชอบแบบเป็นบ้าต้องมาที่นี่อร่อยอร่อยจะซื้อกลับบ้านด้วยต้มขาไก่หมดแล้วก็พี่ขาไก่เดี๋ยวพี่ซักพี่ถุงเนี่ยหนูให้หนูซื้อกลับไปกินสิทุกคนอร่อยอันนั้นต้องประกาศนี่นี่นะครับเป็นบ้านนี่แหละทุกคนอร่อยนั่งแหละเดี๋ยวเอาให้หมอบอกหมอบอกแม่ก็นึ่งใหม่ๆโอ้โหระหว่างรอข้าวหมกนะคะนี่โอ้ต้นลำไยทุกคนทำด้วยต้นลำไยลูกเล็กๆเมื่อก่อนตัวเนี่ยเดินเล่นแถวเนี้ยไปเก็บปลาต้นงูต้นง้อเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ห่วงนะตอนเด็กๆอ่ะนี่ฮะลำไยพ่อเมื่อไหร่ได้กินเนี่ยลำไยเนี่ยลำไยใช่ไหมหลายวัน เป็นเดือนใช่ไหมพ่อลำไยเป็นเดือนนะเนาะดกมากดกจริงๆอ่ะดกมากทุกคนเนี่ยนะลูกเล็กๆนี่นี่ฮะแล้วมีงอไหมพ่อแถวเนี้ยเดี๋ยวนี้หรอดูดิโน่ฟิลแบบว่าวิแบบมีฟิลแบบว่าเก็บกินลำไยบนต้นนะทุกคนเนาะมันก็แบบฟินฟินเฟอร์เนี่ยชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวจะปลูกอยู่ต้นลำไยเลยสวยแพลวชอบต้นแผ่ไพศาลเหรอใช่ไหมทุกคนพาชมบรรยากาศเปลี่ยนไป
ม่เยอะมากนะทุกคนโรงเรียนตัวนี้ผ่านไป20กว่าปีแล้วก็ยังไม่เยอะมากครับระหว่างรอห่อหมกสุกก็จะพาเดินค่ะความรู้สึกแบบตรงนั้นจะเป็นต้นตะบกโรงอาหารนะตรงสีชมพูตอนนั้นตึกปฐมยมอันนี้ก็จะเป็นตอนที่แบบมาประชุมอะไรเงี้ยค่ะทุกวันศุกร์อย่างนี้เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นอนุบาลหรือเป็นหอประชุมตรงนู้นข้างหลังก็จะเป็นไอ้ตอนที่แบบตัวแบบเกษตรอย่างเงี้ยในเกษตรไปปลูกผักปลูกอะไรอยู่ข้างหลังคิดถึงไอ้เจ๊มันออกมาแล้วเพื่อนตูนหนวดเต็มขายดีนะครับขายดีมากเพื่อนตูนหนวดเฟิร์มอยู่เนี่ยเสียแจ้โอ้ไอ้หนูอยากกี่หมกอ่ะหนูเอา4หมกนี่ไงร้อนๆเลยทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ยจะสั่งให้เพื่อนไปส่งแล้วไม่มีเวลามาวันนั้นไปส่งที่ไหนวะคุ้มไหมแจ้ไปส่งเนี่ยน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวป้าจะไปกินฝีมืออีกหนึ่งมากโอเคครับทุกคนคืนนี้ไปสนเนี่ยเดี๋ยวไปไหนเพื่อนไปร้านเนื้อถ่ายให้ดูครับสวัสดีครับ